กันเตครับเหมือนกันครับทางแสดงธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าเพื่อเราทุกคนกราบนมัสการขอบพระคุณครับเช้านี้ยังคงชุ่มฉ่ำในบรรยากาศของเข้าพรรษาคำว่าพรรษาแปลว่าฝนนั้นก็คงต้องมีฝนตกเป็นธรรมดาบรรดาลก็ยังน้ำขึ้นเรื่อยๆโดยสาระสำคัญของการเข้าพรรษาที่พระเจ้ากำหนดมีนัยยะลึกซึ้งไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่ให้นักบวชภิกษุไปเดินเหยียบต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่เขาปลูกไว้แต่ว่าท่านให้สงฆ์เนี่ยมาอยู่รวมหมู่รวมกลุ่มกันเพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เรียนรู้ธรรมะนั้นเราก็เข้าใจว่าโอ้ในโอกาส3 เดือนเนี้ย3 เดือนเต็มโอ้โหไม่นอนกันนะทำให้เราได้มีโอกาสได้ตั้งใจศึกษาเต็มที่ฝึกปฏิบัติหลายท่านก็ตั้งตบะเนี่ยเพื่อจะได้เรียนรู้กิเลสมันเกิดขึ้นมีอาการยังไงแล้วก็ปฏิบัติฝึกปฏิบัติสงสัยถ้าถามมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมิตรดีตายดีช่วยกันบางทีก็ตัวเองไม่ถามแต่ว่าได้ฟังจากคนอื่นมันก็เกิดประโยชน์ให้เราได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นโดยรวมก็คือนี่แหละเป็นโอกาสซึ่งพระเจ้าเปิดโอกาสให้เราแล้วก็ชาวโสก็ทำมาเป็นประเพณีมานานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นมีสาวโสมาก็ทำอย่างนี้ในโอกาสเข้าพรรษานั่นเราก็ต้องไม่ลืมเหตุที่ทำให้เราได้ปฏิบัติชื่อรายการพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าหมายถึงว่าแต่เช้าเนี่ยก็ได้พบเห็นเรามาจากแสงอรุณ7มิตรดีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้เข้าสู่การพบเห็นอริยมรรคพบมิตรดีทำให้เราสร้างสันทะมีสันทะหรือมันจะเกิดสันทะเองที่จะโอ้ผลขวายที่จะลดละกิเลสมีความยินดีโอ้เราทำไงต้องปรับทิฏฐิให้ถูกตรงมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิก็คือนี่แหละต้องพยายามอ่านเรียนรู้กิเลสให้เจอหน้าตาเป็นไงอ๋อมันมีอัตตาอัตตาตรงนี้เองเอาเปลี่ยนอัตตาไม่ดีมาเป็นอัตตาดีนะเกิดวิภวตัณหาที่จะฆ่าเพียรลดละกิเลสต่อไปจนกระทั่งนั่นนะมีฉันทะมีอัตตามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็อะไรถึงโยนิโสมนสิการที่จะเข้าไปทำใจให้ลดละกิเลสได้จริงทำใจในใจให้แยบคายเข้าไปถึงเหตุที่เกิดว่าโอ้ต้นเหตุของกิเลสมันอยู่ที่ความยึดถืออะไรความสัมภาษณ์เพียงจริงจุดนั้นเริ่มกันอย่างเนี้ยทุกเช้าทุกเช้ารับรองว่าโอ้โหพรรษานี้ถ้าคนตั้งใจจริงปฏิบัติจริงมีโอกาสบรรลุธรรมไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งตั้งใจจริงๆก็จะสำเร็จอ่ะมาเริ่มกันเนาะวันนี้วันศุกร์ที่4 สิงหาคม 2566ตรงกับมงคล38ข้อ4ข้อ1ไม่คบคนพาลข้อ2คบบัณฑิตข้อ3บูชาคนที่ควรบูชาเนาะข้อ4ก็ต้องไปอยู่ในที่ที่สมควรอยู่นะคือปฏิรูปะเทสวาโสจักเอตมังคละมุตตมังพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแวดล้อมไปด้วยบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรมที่ไม่พาให้เราเสื่อมถอยทางศีลธรรมละอันนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะบางคน
สามารถมาอยู่ในบ้านราชเมืองเรือหรือว่าบวรชาวอโศกได้ก็ครบนะมีสัปปายัสสีครบเลยแต่บางคนยังมาไม่ได้ก็ต้องพยายามทำถิ่นที่ของตัวเองให้เป็นถิ่นที่สมควรนะเสนาสนะสัปปายะอย่างบางคนก็เปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นอะไรอะวัดเปลี่ยนพื้นที่รอบบ้านให้กลายเป็นแปลงผักปันสุกอายุพินอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเปลี่ยนตัวเองบุคคลนี่ยากหน่อยนะจะเปลี่ยนคนรอบข้างเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนถ้าตัวเองไม่เปลี่ยนเนี่ยยากคนรอบข้างก็จะไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกของเราเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปถึงสภาพจิตใจที่มันเข้าสู่ความปกติของศีลข้อนั้นๆนะถ้าเปลี่ยนเฉพาะรูปธรรมบางทีใจไม่ได้มันก็จะแข็งๆรอบข้างคนรอบข้างก็รับไม่ได้หรอกนะนั้นต้องเปลี่ยนให้ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยให้เปลี่ยนในศีลที่เราตั้งตบะที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะเป็นบุคคลสัปปายะส่วนธรรมะสัปปายะเนี่ยมันก็เกิดจากบุคคลนี่แหละถ้าบุคคลมีธรรมะแล้วธรรมะที่เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่เป็นธรรมะที่ทรงไว้ของเรามันก็จะสำแดงออกให้คนรอบข้างเขาซึมซับเป็นธรรมะที่เป็นโลกุตระนะอันนี้ธรรมะสัปปายะส่วนอาหารสัปปายะก็สร้างเอาละกันนะเมื่อวานนี้มีพวกเราบอกว่าจะพยายามทำอาหารมังสุรัตกินเองอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นกวลิงกลาหารที่เหมาะควรกับนักปรัชญ์ธรรมส่วนคนที่ยังกินแบบครอบครัวเขายังกินเนื้อสัตว์อยู่เงี้ย ก็ลำบากหน่อยแต่ว่ามันอยู่ที่เราเองนี่แหละเราจะมีความเข้มแข็งที่จะทำให้เกิดความสัปปายะขึ้นได้ไหมนั้นถิ่นที่อันสมควรเนี่ยนะก็ต้องพัฒนานะพัฒนาไปบ้านราชก็ไม่หยุดพัฒนาหรอกนะจะทำให้สัปปายะขึ้นเรื่อยๆเรามีอาคารบวรไว้รองรับพี่น้องเราได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยมาได้อีกเป็นพันนะอยู่ข้างบนเฮือนบวรนั่นแหละคนชอบอยู่เฮือนบวรเยอะหน่อยคนใหม่ๆทำไมรู้ไหมข้างล่างจะมีร้านเยอะหน่อยปลอดภัยอยู่บนน้ำไม่ท่วมแน่มีเพื่อนอยู่ด้วยนะเพื่อนก็จะอยู่เยอะหน่อยแต่ถ้าอยู่ตามบ้านนี่อยู่กันแค่สองสามคนก็ไม่สนุกเท่ากับอยู่ที่บวรเนี่ยนะนี่พวกแนนวิอาไก่พวกเล็กนะเมื่อวานนี่เรียงแถวกันไปประชุมครุด้วยเลยนะเนี่ยขนาดอยู่แค่3เดือนยังอาสาไปสอนเด็กเลยวิกับเล็กเขาอยู่อาจจะอยู่นานหน่อยแต่วิที่เขาบอกอยู่3เดือนเดี๋ยวเขาต่อวีซ่าต่อแล้วกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยพวกนี้จบปริญญาทั้งนั้นแหละก็มาช่วยสอนเด็กไม่จบปริญญาก็มาช่วยสอนได้ก็ครูก็ไปถามดูว่านี่จะอยู่กี่วันนะเนี่ยอยู่3เดือนรอต่อวีซ่าเงินวิส่วน A นี่เขาก็มาอยู่จนเป็นครูประจำแล้วนะ A พวกเราใครอยากจะมาสมัครเข้างานที่บ้านราดมีงานเยอะนะมีธรรมะที่สัปปายะก็มากันนะนะมาอยู่ในถิ่นที่สมควรเข้าพรรษาก็ได้นะอาไก่เขามีเวลา10วันเขายังมาเลยอาไก่อ่ะสมัยก่อนมีอะไรรับสมัครงานล้านตำแหน่งไม่มีตกงานชาวโศกเดี๋ยวให้สิทธิ์คนป่วยก่อนแล้วกันเนาะเอาเวียงทองเดี๋ยวเผื่อจะไปล้างไตเอาก่อนแล้วกันอ่ะ น้อมกับคารวะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์พระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะน้อมกับท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดินเจ้าค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ขอโอกาสที่จริงวันนี้โยมไม่ได้ไปฟอกไตเจ้าค่ะโยมก็เมื่อวานก็ไปฟอกไตเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็มาได้สภาวะจริงๆแล้วมันมีผัสสะหลายอย่างที่โยม 2-3 วันไม่ได้เข้าซูมเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีก็คือมันก็เป็นกิเลสในเรานี่แหละเจ้าค่ะผัสสะอันแรกก็ที่จะมาส่งการบ้านแล้วก็มาเล่าสู่พี่น้องฟังก็คือ
กิเลสในตัวเราเนี่ยมันไม่ชอบให้วัวเจ้าค่ะมันมีคนมาเลี้ยงวัวแถวๆข้างสวนเจ้าค่ะแล้วกิเลสมันคือวัวเขาก็ยื่นพอยื่นอะไรมาเข้าในสวนมันก็มากัดกินไอ้มะละกอที่เราปลูกไว้ข้างสวนน่ะเจ้าค่ะที่เป็นริมๆสวนเราปลูกให้มะละกอไว้อ่ะเจ้าค่ะแล้ววัวเขาก็ไปมากัด2ต้นเลยเจ้าค่ะที่มันกำลังแตกยอดแล้วก็รับกำลังสวยกิเลสมันไม่ชอบเจ้าค่ะมันขึ้น มันเห็นกิเลสตัวนี้เราว่ามันไปพานวัวมันไปไม่ชอบวัวเจ้าค่ะเราก็เลยก็เลยบอกกิเลสไปว่าเออแล้วเราจะไม่ชอบทำไมเนี่ยไอ้มะละกอที่เราปลูกไว้เนี่ยมันก็ไม่เห็นจะได้กินวันนี้วันพรุ่งนี้ซะหน่อยมันก็มีพอตัดยอดไปแล้วมันก็ยิ่งดีสิมันก็ยิ่งแตกยอดแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วกว่ามันเป็นการกระตุ้นให้เขาเอาชีวิตรอดอะไรเจ้าค่ะก็ชี้แจงกิเลสไปแล้วมันแล้วเราจะไปทุกข์กับไอ้วัวเนี่ยที่มันไปโทษวัวที่มันไปกัดต้นมะละกอเราทำไมเนี่ยทำไมกิเลสโง่อะไรทำไมแกโง่อย่างนี้เจ้ากิเลสตัดแล้วมันก็คือตัดไปมันเป็นอนาคตมันเป็นอดีตไปแล้วจะไปทุกข์กับอดีตทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ไปสอนกิเลสมันไปเจ้าค่ะดีจังแล้วกิเลสมันก็ยังแย่อีกนะเจ้าค่ะว่าก็มันกำลังโตมันกำลังสวยมันจะได้กินลูกแล้วเนี่ยอะไรเจ้าค่ะก็เลยบอกว่าแกก็ได้ฟังธรรมะพ่อครูได้ฟังท่านสมณะเทศอยู่ทุกวันแล้วจะไปโง่ไปทุกข์กับอดีตแล้วตอนเนี้ยมะละกอมันโดนตัดไปแล้วเนี่ยแล้วแกไปทุกข์กับมันแล้วมันจะขึ้นมาเหมือนเดิมไหมเนี่ยมันก็ไปทุกข์ย้อนหลังมันไปทุกข์อดีตแล้วมันโง่อะไรขนาดนี้งั้นแกก็โง่กับอดีตไปทั้งวันทั้งคืนสิอะไรที่ผ่านมาแล้วที่แกว่ามันไม่ดีแล้วมันไม่ได้หลังใจแกก็โง่ให้มันทุกข์ตายเลยเอาไหมล่ะกิเลสมันบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกิเลสมันบอกว่าเออยอมก็ได้มันจะไปโง่ไม่โง่แล้วไม่โง่ในอดีตแล้วแล้วไอ้เจ้าอนาคตที่แกฟุ้งไปเรื่อยเห็นมะละกอว่ามันกำลังสวยเนี่ยมันคงจะได้กินแล้วมันก็เป็นอนาคตอ่ะมันยังไม่ได้กินเลยแกก็จะไปทุกข์ไปคาดหวังไปยึดกับมันอยู่นั่นแหละแกไม่ได้อยู่กับกาละเหมือนที่พ่อครูว่าเลยปัจจุบันณตอนเนี้ยแกจะไปทุกข์กับอดีตไปคาดหวังกับอนาคตแกก็โง่สิกิเลสมันก็ยอมเจ้าค่ะมันก็บอกว่าเออเนาะทำไมไม่โง่แล้วล่ะมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันน่ะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็มาเจอผัสสะแล้วก็เลยมาจัดการกิเลสตัวเองปรากฏว่าก็นั่งทำใจในใจอยู่ประมาณสักไม่ถึง20นาทีเจ้าค่ะมันก็โล่งแล้วมันก็ยินดีที่ให้มะละกอโดนกัดเจ้าค่ะอันนี้ก็มาส่งการบ้านของตัวเองเจ้าค่ะอันนี้แล้วก็ขอดึงเจ้าค่ะขออีกเรื่องนึงเจ้าค่ะเรื่องก็คือตั้งเข้าพรรษาเจ้าค่ะตั้งตบะว่าจะไม่กินน้ำแข็งเจ้าค่ะแต่ลดละน้ำแข็งพอดีโยมก็คือเวลาฟอกไตเขาจะกำจัดน้ำออกแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วก็ต้องคุมน้ำอ่ะเจ้าค่ะแล้วมันมีความรู้สึกว่าคงจะมีความรู้สึกว่ามันได้อมน้ำแข็งได้กินน้ำแข็งสักก้อนมันจะรู้สึกสดชื่นเจ้าค่ะมันจะได้ไม่ต้องแบบไปกินน้ำที่เป็นของเหลวเยอะเจ้าค่ะอันนี้คือกิเลสมันก็เลยเหมือนกับว่ามันติดน้ำแข็งอ่ะเจ้าค่ะโยมก็เลยมาตั้งลดละแล้วก็เลิกน้ำแข็งในเข้าพรรษานี้โยมก็วันแรกๆอ่ะโยมก็ตัดแล้วมันรู้สึกว่ากิเลสมันดิ้นมากเจ้าค่ะมันไม่ยอมมันต่อรองเจ้าค่ะว่าเออกินไม่กินมากเหมือนเดิมก็ได้ขอกินได้น้อยเอามาอมสักก้อนก็ยังดีเจ้าค่ะก็ตามกิเลสนะเจ้าค่ะก็เอามาอมแต่ว่าน้ำแข็งที่เราทำเองเจ้าค่ะเราจะไม่ได้ไปกินน้ำแข็งข้างนอกเพราะเรารู้ว่าน้ำแข็งข้างนอกเขาทำแล้วก็เขาต้องใส่เกลือใส่สารที่มันต้องทำให้น้ำแข็งมันไม่ละลายเจ้าค่ะแล้วก็เลยทำน้ำแข็งที่ตู้เย็นกินเองแต่ว่าเราก็เลยเอามาอมเจ้าค่ะมันตามกิเลสเจ้าค่ะมันยอมมันล้มมันยอมกิเลสพอมากินอ้าวมาเช็คท่านอาจารย์หมอเขียวบอกว่ามันใช่เลยกิเลสมันหลอกจริงๆแล้วมันมีความสุขใจที่ได้อมน้ำแข็งมันมีความติดรสน้ำแข็งก็เลยเอามาอ่านใจตัวเองเจ้าค่ะพอมาอมน้ำแข็งเข้าไปมันก็เป็นน้ำที่มันเย็นมันเป็นความสุขใจที่ได้รู้สึกว่า
มันติดรสน้ำแข็งมันติดรสที่มันเป็นของแข็งแล้วมันเย็นในปากเฉยๆเพราะว่าเราต้องคุมน้ำเรามีความรู้สึกว่าการที่เราคุมน้ำเนี่ยเราอยากกินน้ำเยอะแต่เรากินไม่ได้เราก็เลยมันก็เลยหันมากิเลสมันก็เลยมายึดเอาน้ำแข็งเป็นความชอบใจความมายึดแทนน้ำอ่ะเจ้าค่ะก็เลยกินแล้วก็เลยอ่านเวทนาตัวเองว่าเนี่ยมันอร่อยจริงไหมเนี่ยมันติดอะไรของน้ำแข็งกิเลสมันก็บอกว่ามันติดความเย็นนี่แหละติดแล้วมันรู้สึกเย็นแล้วมันติดความสุขใจมันไปยึดว่าพอได้ความเย็นเนี่ยน้ำแข็งแล้วมันสุขใจจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะแล้วทำให้ท้องอืดอีต่างหากพอมาอ่านจริงๆแล้วน้ำแข็งทำให้ท้องอืดเจ้าค่ะมันก็เลยพอกินไอ้ก้อนเล็กๆที่เราไปกรอกที่มันเป็นที่ทำน้ำแข็งเป็นช่องๆอ่ะเจ้าค่ะมันก็กินประมาณก้อนหนึ่งก็เอามาเคี้ยวมันก็ปวดฟันอีต่างหากเจ้าค่ะมันก็เลยยอมก็วางก็กินแค่นั้นเจ้าค่ะแล้วก็ท้องอืดด้วยก็ได้ประมาณนี้เจ้าค่ะมาส่งกันบ้านเท่านี้เจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณจ้ะไม่เสียหลายกินแล้วก็พิจารณาไปว่ามันก็เย็นๆเจ็บฟันอีกท้องอืดอีกเอ้าเป็นโทษไอ้รสเก๋มันหายไปก็เหลือแต่รสจริงรสจริงเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่ามันก็เย็นมันก็แข็งแล้วมันก็ทำให้ร่างกายไม่ดีอะนะเกิดปฏิกิริยาต่างๆต่อปากต่อฟันเข้าไปในลำไส้อีกมันก็เห็นความเป็นจริงแต่ถ้าเราหลงรสเก๋มันจะไม่เห็นอาการจริงๆของ32มันจับแต่อาการ33คือสุขชอบเย็นดีอะไรนี่จับแต่อาการ32มีตั้งเยอะใช่ไหมที่เราเล่ามาเมื่อกี้โอ้โหอาการ32เราแย่และร่างกายแย่อะไรอย่างงี้นะก็เหมือนกับไออาการ32จากวัวเหมือนกันจริงๆวัวมันก็เป็นวัวมันมีหน้าที่มากินแต่อาการ33เราเกิดว่าไอ้วัวมากินของเราเราไม่ชอบใจอาการไม่ชอบใจคืออาการที่เราแบบมันต่างขึ้นไปจากอาการปกติเราต้องจับอาการแล้วก็ลิงคะความต่างของโทสะอันนี้ลิงคะไปทางชื่นใจชอบใจเป็นรสในที่นี้จริงๆน้ำแข็งไม่มีรสชาติอะไรเนาะจืดๆแต่ว่ารสในที่นี้เวียงทองน่าจะหมายถึงอัสสาทะหรือความอร่อยหรือความชื่นใจพอใจที่มันเกิดขึ้นมันลิงค์ค่ามันต่างกับไอ้โทสะเมื่อกี้นะโทสะมันน่าจะออกง่ายนะงั้นการพูดคุยเนื่องจากกิเลสเราพรรษานี้พยายามรณรงค์ว่าพูดคุยถึงข้อบกพร่องเกรงข้อกิเลสตัวเองมากกว่าจะไปเพ่งนะไปจัดการวัวจัดการอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆก็จัดการที่เราพอใจเราดีแล้วก็จะเข้าใจว่าวัวมันมาอย่างนี้นะเราก็ไม่ได้ไปยึดถือละแต่ถ้าจะป้องกันก็ได้อะไรเงี้ยมันค่อยเป็นลำดับเขาเรียกประโยชน์ท่านมาทีหลังประโยชน์ตนเอาประโยชน์ตนให้ได้ก่อนเขาเรียกว่าเอาลูกศรออกไม่ใช่ไปถามก่อนว่าเนี่ยลูกศรมาจากใครยิงทำด้วยพิษชนิดไหนเราตายก่อนพอดีกิเลสเอาเราตายแต่เราเฮ้ยมันทุกข์นะเนี่ยมันโมโหมันทุกข์นะเนี่ยเอาออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เบียงทองเป็นผู้เห็นทุกข์จากรูปธรรมต้องฟอกไตก็เลยแบบเข้าใจจุดนะว่าเราจะไปเอารูปธรรมไม่ได้ละฟอกไตยังไงต้องฟอกไปตลอดจะไปแก้ไม่ได้ละจะไปแก้วัวแก้มะละกอแก้น้ำแข็งมันเป็นเรื่องที่นอกตัวไปกว่าแก้จิตใจเราที่มันมีอาการทุกข์แล้วก็ถอนลูกศรออกถูกแล้วเรื่องอื่นก็จะดีตามมาเหมือนกับเราฟอกไตมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าโอ้ยตัวอย่างที่ดีนะเริ่มต้นเรียกว่ามีตัวอย่างที่ดีที่เพ่งเข้าหาถูกจุดเลยนะอ่ะพวกเรามาลุยกันต่ออ้าวขอหมุนหน่อยเลข6เชิญจุ๋มจิ๋มอ่านโหเสียงดีไก่ของใครเนาะนี่ที่โยมมีสภาวะก็คือว่าเรื่องกินของโยมค่ะโยมค่อยตักมาอย่างนิดละหน่อยอันนี้แต่มันผิดไงคะที่นี่เขาจะรับอาหารรสผิดโยมก็รับแต่พืชจืดสบายส่วนมากเนาะโยมก็เลยตั้งตรงนั้นเลยค่ะว่าทีนี้เธอตักอาหารเธอประมาณมั้งหน้าจุ๋มจิ๋มเพราะว่าบางอย่างเธอก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่โยมต้องฝึกไงคะ
อีกตัวของโยมมันก็ขึ้นมาเธอก็ต้องฝึกมั่งนะเวลารับอาหารนะบางครั้งไปไหนแล้วไม่ได้เตรียมไปที่นี่จะปรุงแบบรสเผ็ดรสจัดอย่างเงี้ยค่ะเธอก็ต้องหัดมั่งโยมก็ได้ฝึกตัวเองตรงนั้นแต่โยมตั้งตรงที่ว่ารู้จักประมาณในการที่จะตักไม่ใช่ว่าจะตักทุกอย่างตักมาแล้วชิมบางครั้งก็เผ็ดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ประมาณนี้ค่ะนี่แหละไปวัดก็จะอาหารเยอะหน่อยแต่ว่านี่เราก็มีสิทธิ์ที่จะมันมีเยอะเราจะมีสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์ตักทุกอันแหละแต่เราจะตักหมดมันก็เกินไปนะใช่ค่ะมันก็ประมาณว่าเราจะกินกี่อย่างให้มันเพียงพอนะไม่ใช่ว่าไปวัดก็เห็นทุกอย่างโอ้โหไร้สารพิษสุจริตแท้ตักทุกอย่างเลยทีนี้กินไม่ตอนแรกก็เป็นชูชกกันนะพอตอนกินอิ่มแล้วก็เป็นพระเวสสันดรหาแจกเพื่อนไปต่อค่ะขอบพระคุณค่ะหมุนหน่อยได้ไหมเลข3อนองเอาเลยค่ะก็มารายงานตัวเขาวันนี้ตื่นเองนะคะแต่ก็ยังตั้งนาฬิกาปลุกไว้อยู่ค่ะแต่ตื่นก่อนนาฬิกาค่ะก็ไปทบทวนเมื่อวานทบทวนที่วันก่อนท่านสมณะให้สมาธิไว้เรื่องตื่นนะคะก็ไปก็ดีอะค่ะก็ไปมีอยู่คำหนึ่งค่ะที่ท่านบอกว่าก็มายกมือเถอะได้พูดก็ได้ไม่ได้พูดก็ได้เราจะได้ปรุงเราจะได้ตื่นตัวตื่นเต็มอย่างเงี้ยค่ะโยมก็เลยคิดว่าถึงแม้ถ้าไม่ได้พูดอะไรไม่มีเรื่องพูดก็มายกไว้ก่อนถ้าเกิดว่าได้พูดก็ถ้ายังนึกอะไรไม่ออกก็มาแจ้งท่านว่าวันนี้ตื่นแล้วมาแล้วมารายงานตัวอย่างเงี้ยค่ะท่านแล้วก็มันมีเรื่องที่ว่าโยมก็ทบทวนเหมือนกันนะคะเรื่องตื่นคือเรื่องของอัตตาตัวเพ่งโทษเพื่อนนะคะโยมก็ตั้งมาตั้งแต่ปี6061ประมาณนี้ค่ะก็ล้างมาเรื่อยๆนะคะท่านตั้งแต่แบบเพื่อนหมู่มิตรในพวทอะไรพวกนี้แหละค่ะแล้วก็คนข้างนอกด้วยนะคะแต่ภาษาที่เยอะที่สุดมันก็จะเป็นจากพ่อบ้านเนาะแต่จากพ่อบ้านมันก็พูดถึงว่ามันก็ไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็นานๆมาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าโยมก็ฝึกล้างไปเรื่อยๆค่ะก็กลับพ่อบ้านนี่ก็เรียกว่าตอนนี้น้อยมากค่ะก็พอกลับพ่อบ้านก็คิดว่าเหลือน้อยน้อยน้อยมากๆพอจากพ่อบ้านเสร็จก็จะมาเรื่องของลูกค่ะลูกก็ไม่ยากค่ะก็โอเคอยู่ตอนนี้แล้วก็ต่อพอลูกป่าเราได้เยอะแล้วก็มาเจออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก็เจอมาแล้วค่ะก็โอเคค่ะผ่านค่ะมาตอนประมาณต้นปีนะคะวันนี้คิดว่าก็อัตตามันก็คงจะเราจะไปเรียกให้มันมามันคงไม่ได้ใช่ไหมคะเรื่องภาษานอกจากว่าเขาถ้าเขามีเขาก็จะมาทดสอบเราเองเมื่อถึงโอกาสใช่ไหมคะนิยมที่ว่าไอ้เรื่องตื่นนี่ไงมันเป็นอะไรที่แบบมันอยู่กับเราทุกวันเนาะเราต้องมาเพียรตรงนี้อ่ะเพิ่มขึ้นแล้วก็เคยฟังที่พ่อครูพูดว่าตื่นมันยากนะเรื่องแบบติดหลับติดนอนอะไรเงี้ยรวมว่าเรื่องนิยมยังไม่ได้ฝึกจริงจังกับมันสักทีอะค่ะก็เลยคิดว่าตอนนี้จะต้องเริ่มแบบมาสู้กับมันมากขึ้นแล้วค่ะท่านก็แค่นี้ค่ะท่านสู้ไปด้วยกันนะเป็นหมู่เป็นกลุ่มอย่างนี้แหละนะเนี่ยเห็นแล้วกบอุ่นมาเข้าซูมใน42คนอยู่ในเนี้ยก็เป็นเพื่อนตื่นกันอ่ะถ้ามีใครแบบถ้าหลับมันก็ไม่ได้มากดเข้าซูมอ่ะเนาะหรือใครแบบกดแล้วก็แอบหลับไม่มีหรอกคนใหญ่ก็กดแล้วก็ฟังกันนี่แหละนี่ก็เป็นเพื่อนตื่นกันแล้วตื่นมันดีกว่าหลับมั้ยก็ดีกว่าแล้วได้ความรู้ได้อะไรเพิ่มแต่ว่าจิตที่มันอยากติดงึมงำติดหลับติดหลีติดทีนิมิตทางอะไรพวกเนี้ยมันก็ค่อยๆสลายไปทีละหน่อยทีละหน่อยเหมือนที่พวกเราเข้ามาเป็นปีๆอ่ะบางคนก็แทบจะตื่นสบายแล้วเนาะตีห้าอะไรเงี้ยตื่นบางคนตีสี่ครึ่งบางคนตื่นตีสี่แต่บางคนทำมาหากินทั้งโลกเขายังตื่นเลยพวกแม่ค้าตีสองตีหนึ่งเขาไปละแต่เขามีเป้าหมายเพื่อหาเลี้ยงชีพเขาอ่ะแต่พวกเรามีเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อเข้าสู่จุดพระนิพพานถ้าเราไม่ขยับเลยมันก็จะติดแป้นอยู่เท่าเก่าอันนี้ก็เลยชวนกันมายกมือนี่แหละยกไว้นี่แหละอย่างน้อยเราก็ปรุงการที่เราได้ปรุงเรื่องราวที่อยากจะพูดเนี่ยมันอะไรเราได้แล้วอ่ะเพราะสิ่งที่เราปรุงส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมะใช่ไหมเรื่องความผิดพลาดของตนบ้างที่จะมาส่งการบ้านจะแก้ไขยังไงเมื่อกี้อาเวียงทองก็เล่าวิธีการทำใจมาเป็นฉาก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 เห็นไหมแค่เราได้ทบทวนได้ปรุงว่าจะพูดเนี่ยก็ได้เกิดอะไรขึ้นละ
เกิดบุญขึ้นละที่มันออกมาจากความเป็นเถรนิมิตทางจิตที่มันจะไม่ค่อยปรุงอ่ะฉะนั้นจุดอ่อนของชาวพุทธไทยเถรวาทก็คือว่าไม่ค่อยอยากจะปรุงให้มันได้มีธรรมวิจัยในเรื่องที่มันเป็นชีวิตประจำวันอ่ะมันก็นิ่งมันก็แข็งมันก็ไม่ปรุงมันก็ตกสู่เถรนิมิตทางโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเถรนิมิตทางไงแต่พอตื่นปรุงปุ๊บตอนนี้เราฟังเพื่อนเราก็ปรุงอาตมาฟังโยมอาตมาก็ปรุงนี้เราก็จะได้นิสัยอย่างนี้ไปอย่างน้อยชั่วโมงเนี่ยพอเจอเรื่องราวเอาฟังข่าวเฮ้ยเราคิดยังไงกับข่าวรู้สึกยังไงความคิดของเราเป็นยังไงต่อมันก็ได้เป็นช็อตนึงเอาไปกินอาหารไปเจอกับเพื่อนฝูงเจอกับสามีเนี่ยแล้วก็จะอ่านได้ละเอียดขึ้นแล้วก็ตั้งอธิศีลได้ดีขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะธรรมว่าน่าจะเข้าพรรษาออกพรรษาเราทำให้เป็นอย่างเงี้ยพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาว่ามันก็ต้องพัฒนาขึ้นนะไม่มีตกต่ำอนองขอบคุณมากเล่าอาจ่อยเอาเลยครับขอบคุณครับที่ให้โอกาสก็คืออย่างนี้นะครับทุกครั้งที่มาเข้าสู่แล้วก็ได้ยกมือผมเองก็เหมือนที่ท่านบอกอ่ะบางทีถ้ายกมือมันจะต้องปรุงว่าจะต้องพูดว่าอะไรคือจะเกิดประโยชน์ในหมู่กลุ่มแล้วก็ไม่ทำให้หมู่กลุ่มในห้องสูงนี้เสียหายเพราะนั้นมันจะต้องร้อยเรียงร้อยคำที่จะทำให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะนั้นก็แล้วเวลายกมือเนี่ยผมก็ทำใจในใจว่ายกวันนี้พรุ่งนี้อาจจะได้พูดคนแรก ผมก็เลยคิดว่าตรงนี้ดีกว่าการได้วันนี้ไม่ได้พูดบางทีวันนั้นอ่ะคิดอะไรไม่ออกจริงๆเขาก็เลยจะให้ไปพูดวันพรุ่งนี้มันเคยมีครับเช่นอย่างนี้เคยเป็นวันก่อนนะครับที่วันนั้นอาแสงเพชรท่านเปิดให้ฟังรายการที่ท่านสมณะเดินดินแล้วท่านดินไทยและท่านแสนดินนะครับโอ้สามจอมยุทธออกมาออกรายการออกหมัดออกอะไรทีแล้วโอ้โหเรียกว่าเงียบหูฟังเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าพูดได้สองโลกเลยคือโลกโลกีโลกอะไรที่อัปเดตเลยครับผมฟังไปฟังมาเอ้านี่เราตกข่าวหรือท่านทำไมท่านอยู่ในวัดอยู่ตรงนั้นทำไมท่านรู้โลกข้างนอกได้เยอะกว่าเราเราก็อุตส่าห์เสพโซเชียลมาบางทียังไม่รู้เอาไปมาสิ่งที่ท่านพูดว่าแม้แต่แห่ขันหมากไปเจอกันแล้วก็เหมือนไม่ชอบกันแล้วก็ท้ายสุดท่านก็บอกว่ามันเหมือนกับโลกโซเชียลก็ไม่ยอมเชื่อเท่าไหร่ว่าเหมือนก็เตรียมกันมาเพราะว่าได้ข่าวว่าธนทรก็บินไปพบนู่นนี่นั่นก็เลยเป็นที่ว่าท่านก็ต้องตามรู้อะไรแล้วก็เอามาเล่าสู่ญาติธรรมฟังแล้วก็มาก็เรียกแหละมาแบ่งกันมาแชร์กันกลับไปกลับมาทำให้เรารู้ว่าโอ้โหที่จริงเราก็นึกว่าท่านอยู่ในวัดไม่รู้เรื่องข้างนอกท่านอัดรู้กับวิทูจริงๆด้วยแล้วก็มาแบ่งปันว่าญาติธรรมบางคนถ้ายังวิจิตรฉาอยู่เจอท่านสมณะให้สมาว่าแลกเปลี่ยนกันทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยท่านยังภาคเพียรท่านยังเอาภาระเพื่อจะโลกานุกัมปายะได้ดีเพราะนั้นผมเลยได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องติดตามท่านต่อไปว่าบางทีแล้วก็เผลอๆไปก็ขอบคุณท่านแสงเพชรด้วยครับที่คอยมันฟังธรรมและได้อานิสงส์ไปจากการฟังธรรมไปด้วยว่าไอ้กลายว่าเวลาผมไปท่านสมณะแต่ท่านพูดถึงแต่เรื่องการบ้านการเมืองผมไปตามโลกโซเชียลเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดในออกรายการเลยครับโอ้โหนี่เราบางทีเราก้าวช้าไปแทบจะ19ท่านไปถึงไหนแล้วท่านก็มาโปรดญาติโยมประมาณนี้ครับดีพยายามใช้ธรรมะพอดีมีอาแสงเพชรฟังธรรมอาจ่อยฟังการเมืองจริงๆมันเรื่องเดียวกันแต่คนแยกคนที่ฟังการเมืองแล้วก็อินการเมืองไม่มีธรรมะก็อินไปแต่คนที่มีธรรมะเนี่ยฟังการเมืองก็จะไม่ไปอินมากก็จะสามารถวิเคราะห์ออกแล้วก็รู้ใจตัวเองแล้วก็รู้โลกวิทูด้วยนะพ่อครูเนี่ยท่านฟังทีวีทีละ3จอแถมที่คอมพิวเตอร์อีกครับท่านก็เอามาใช้ประกอบในการเล่าธรรมะแค่นั้นแหละส่วนพ่ออาตมาอินกับไม่เก่งเหมือนพ่อครูบางทีก็อินกับการเมืองบ้างก็เลยอาจจะพูดไม่เหมือนพ่อครูพ่อครูนี่โหธรรมะเป็นปรมัตถ์พวกอาตมาธรรมะแบบหน้าไม่ลึกเหมือนพ่อครูเราก็ฝึกบ้าง
เอาธรรมะเข้าไปนะฟังดูการเมืองแล้วเอาธรรมะเข้าไปครับอาจารย์ครับขอบคุณท่านมากครับท่านอื่นครับเชิญแสงเพชรต่อก็เลื่อนมื้อก็วันนี้เป็นวันที่10แล้วเออแต่ตกล่วงไว้2วันค่ะท่านอาการ 80% แต่อาการเนี่ยถ้ามันได้แล้วมันจะรู้สึกเฉยๆใช่ไหมคะท่านมันจะอยู่ตัวประมาณนี้เปล่าคะท่านถ้าได้1มื้อเนี่ยก็แต่นี่ก็มันก็รู้สึกเฉยๆนะเห็นอะไรมากระทบมันก็แหละก็นิ่งๆนะวิเราจะไปรู้เรื่องมื้อหรือเปล่าก็ประมาณการอยู่กับท่านก็ดูวันต่อวันกับท่านเรื่องที่ว่าไปงานบวชหลานน่ะยังต่อเนื่องอยู่ว่าก็มีญาติธรรมเป็นห่วงว่าแต่งเวทจะกินอะไรดีเนาะไปหลายวันอย่างเงี้ยแต่งเวทก็เตรียมอย่างน้อยๆก็มีกระปุกเกลือข้าวเดี๋ยวไปหาข้างหน้า เพื่อความอยู่รอดแต่ไม่ก็ประมาณการนี้คนที่ญาติพี่น้องเขาก็ห่วงว่าเรากินจะกินเขาก็มองสงสารเราเหมือนกันแหละว่าเราจะกินอะไรได้มั่งอะไรเงี้ยก็ผ่านด่านก๋วยเตี๋ยวนู่นนี่นั่นโอ้ยสารพัดแต่ไม่ก็มองแต่ข้าวเปล่าแล้วมีแต่ข้าวเปล่าที่จะกินได้พอประทังชีวิตให้อยู่รอด ก็นั่นแหละก็สมบูรณ์โลกเข้าไปพอมาเจอที่อยู่ที่พักอ่ะก็คุยฝรั่งเขามีเมียฝรั่งนะท่านเขาก็คุยทางคนเมียเขาเป็นคนอุบลแต่ตัวเขาเป็นคนอังกฤษเขาก็ไปทักทายไปอะไรเขาก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยเมียเขาก็แปลฟังว่าเนี่ยเขาบอกมาจากไหนบอกมาจากชลบุรีเขาบอกว่าเราอ่ะพูดเหมือนเป็นนักบวชเลยอะไรอย่างเงี้ยเขามองแสงเพชรอย่างนั้นแฟนเขาก็แปลให้ฟังอะไรเนี่ยแต่ฝรั่งคนนั้นน่ะร่างใหญ่แบบท้องแบบหูท้องใหญ่มากๆเขาบอกว่าเขาฉีดยาผิดให้ท้องเขาเลยใหญ่อะไรเงี้ยมาปีกว่าแล้วก็บอกว่าเขาก็พยายามลดน้ำหนักอยู่อะไรเน้นกินผักแต่เมียเขาก็กินผักให้เห็นอยู่เนาะ mm-hmm. ก็เลยเน้นวีเกนอะไรเขาแล้วก็สนทนาเขาก็ยินดีก็บอกก็ได้รู้จักก็บอกเนี่ยก็เล่าประมาณเดียวท่านเดี๋ยวจะสู้ไปเรื่องมือค่ะสิบวันผ่านไป รู้สึกเฉยๆเหมือนกับมันจะมีอยู่เฉยๆมันก็ต้องอ่อนเฉยๆนี่มันเป็นแบบมันไม่รู้เรื่องหรือเฉยๆเพราะว่าเรารู้ว่าโอ้โหธรรมนี่มันเป็นสิ่งที่ดีมีอานิสงส์5ประการตามพุทธเจ้าจริงๆแล้วอาตมาว่าความเฉยๆเงี้ยลองพิจารณาดีว่ามันมีความรู้สึกเบิกบานยินดีมีอิสระสบายสงบอบอุ่นอยู่ในนั้นมั้ยพุทธเจ้าท่านทําให้ทําจิตมีอภิปโมทยังจิตตังอ่ะนะตรงเนี้ยสามารถเรากินมื้อเดียวได้1วันทุกคนแหมนี่สุดยอดนะเนี่ยตามรอยพระอรหันต์อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเฉยๆเหมือนเราทําแบบรูทีนน่ะมันก็ไม่เกิดอานิสงส์เราเป็นโสดได้1วันบวชได้1วันมีชีวิตปฏิบัติธรรมได้1วัน1วินาทีก็มีประโยชน์ละอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลุ้นต่อละกันเนาะไปได้ตลอดนิมนต์ท่านเทครับแสงเพชรที่พูดถึงว่าเราตั้งตบะตั้งตบาเรื่องกินเนาะมันก็บางคนตั้งตบาเรื่องกินมันก็จะคิดถึงเรื่องกินวันทั้งวันคิดแต่เรื่องกินไปไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็แวบคิดทีละอันนี้แสดงว่าตั้งตบานี้ได้ผลนะคือทำให้เราเนี่ยเห็นกิเลสว่าโอ้มันวิตกแต่เรื่องกินดังนั้นเราก็ต้องจัดการแม้ขณะที่เราคิดเนี่ยคิดถึงยังไม่ถึงตอนกินนะคิดได้ว่าเอ้ยจะไม่กินอันนู้นอันนี้มันคิดไปวางแผนไปเรื่อยๆนี่คืออาการที่มันเกิดขึ้นที่เราต้องจัดการละมันเริ่มจิตมัน
ฟุ้งซ่านเราต้องวางใจตัดนะปฏิบัติตั้งแต่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปรอตอนกินเข้าใจนะว่าเนี่ยถ้าไม่ตั้งมันก็ไม่คิดมันก็สบายสบายไปอย่างนี้พอตั้งขึ้นมาแล้วออกเริ่มปรุงทีมันอย่างที่มาเคยบอกมันปรุงตั้งแต่ตอนเราเริ่มตั้งแล้วแล้วก็ปฏิบัติที่ตัวปรุงนี่แหละนี่คือเราได้ปฏิบัติธรรมระวังใจส่วนเรื่องที่ไม่พวกอาตมารู้โลกสังคมอะไรเงี้ยก็อาตมาก็ติดตามดูไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ติดตามหรอกแต่ว่าในห้องเนี่ยมีทีวีทั้ง3เครื่อง3ช่องซึ่งพ่อครูท่านก็ติดตามรู้โลกรู้สังคมตลอดอันนี้ก็เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมที่เราก็ต้องรับรู้สังคมเราไม่ใช่ไปนั่งหลับตาไปนั่งหลับตาเนี่ยจะหลงอัตตาอยู่กับอัตตาไม่รู้โลกสังคมไอ้พอเรารู้เข้าใจสังคมโลกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปถึงว่ากิเลสคนในสังคมเป็นยังไงที่พ่อครัวมาอธิบายเนี่ยยกตัวอย่างทักษิณอย่างเงี้ยตัวอย่างธรรมชโยอะไรอย่างเงี้ยมันนำมาให้เราเห็นนี้ได้ซึ่งมันไม่มีที่ไหนนะที่จะมาสื่อมาสอนอย่างเงี้ยมีแต่ที่นี่ที่เดียวมีพวกเราก็ศึกษามาจากพ่อครูแล้วก็จะเป็นเหมือนกันนั้นการปฏิบัติธรรมก็จะมีตลอดเวลาขอให้เราเนี่ยสังเกตคนที่มีสติก็จะรู้ว่าทุกเหตุการณ์มันมีกิเลสเข้ามานะตราบใดที่เราไม่หมดกิเลสแม้หมดกิเลสแล้วก็จะรู้อีกว่าเอ้ยเราไม่มีกิเลสกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกวินาทีอ่ะมีทุกลมหายใจเลยโอ้มันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เราต้องแบบรู้รอบตัวเองไม่มีภาษาภายนอกมันก็มีภายในจิตใจของเราเองที่ว่ามันฟุ้งไปเรื่องโน้นเรื่องนี้แหละหัดอ่านหัดจับนั้นในช่วงเข้าภาษาเนี่ยเนื่องจากเราตั้งตบะก็จะมีเหตุการณ์โน้นนี้นะมันสังเกตดีๆแล้วก็เรียนรู้มันเอาชนะมันให้ได้เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นนี่คือผลที่ได้สูงมากเลยกว่าจะออกภาษาเนี่ยก็จะโอ้ปลดปล่อยตรงวางก็จะเบาขึ้นเราจะมั่นใจในทิศทางที่เราปฏิบัติแล้วมันก็จะดีขึ้นอนุโมทนาพวกเราทุกคนนะอากาศเกินเจริญในธรรมนะกราบขอบพระคุณท่านสมณะทั้งสองอนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านครับกราบนมัสการและขอบพระคุณค่ะนึกถึงพุทธศาสนาที่มันเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยอาตมาก็เห็นวงการศาสนาพุทธที่มันเป็นอยู่นะจนกระทั่งเกิดเนี่ยใหม่ๆในกรณีนะพระมหาหรอ มหาเก้าประโยคกับมหาเจ็ดประโยคเนี่ยโอ้เป็นละครลิเกสลับฉากของสังคมชาวพุทธตลกสิ้นดีมันตลกมากเลย
นะทั้งคู่นั้นนะต่างคนจะทำปริยาเอกกันนะทั้งคู่นะแต่ว่ามหาสมปองเนี่ยจะทำปริยาปริยันถึง9หรือเปล่าไม่รู้แต่ไพวันจบ9แล้วแล้วก็กำลังทำปริยาเอกนะมหาสมปองก็พยายามจะทำปริยาเอกแต่ไม่รู้จะเอาจบ9อะไรก็ได้ไปปริยัน7แล้วนั่นแหละก็มีความรู้มีการเรียนตามระบบของโลกเขาแต่เสร็จแล้วก็เป็นตัวตลกของศาสนาแล้วก็นึกว่าตัวเองเด่นแล้วเป็นตัวตลกดีเด่นมันก็น่าสังเวชใจเนาะน่าสมเพชมันก็น่าสงสารจริงก็มันก็เป็นจริงอ่ะในเรื่องของสังคมมนุษยชาติหรือของแม้แต่พุทธศาสนาก็ไม่ละเว้นที่จะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปนอกไตรลักษณ์ไม่ได้เหมือนกันศาสนาพุทธแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะเอาที่มันได้เนื้อหาสาระแก่นแท้ของศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในโมโนสูตรนี่แก่นคือวิมุตติวิมุตติคือแก่นมันก็พยัญชนะนะแล้วทำยังไงจะได้วิมุตติวิมุตติคืออะไรแก่นคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปอีกในสูตรอะไรจำไม่ได้ละชื่อสูตรท่านตรัสไปว่าคนแสวงหาแก่นเสร็จแล้วก็ไปได้งมงายอยู่แค่สะเก็ดงมงายอยู่แค่สะเก็ดมหาสารูปมัสสุนึกว่าได้แก่นแล้วเป็นหลงว่าสะเก็ดเป็นแก่นบางคนก็ลึกก็เป็นหน่อยเข้าไปถึงเปลือกเข้าจากสะเก็ดไปถึงเปลือกไม้ก็นึกว่าเปลือกไม้นี่เป็นแก่นงมงายอยู่กับเปลือกบางคนก็ลึกเข้าไปกว่านั้นอีกไปกับพีเนื้อกับพีนะว่าเป็นแก่นเนื้อกับพีว่าเป็นแก่นงมงายอยู่กับเนื้อกับพีส่วนแก่นนั่นคือวิมุตติก็ไม่ได้แก่นความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปว่าสมัยนี้ยุคนี้อย่าไปว่าได้ถึงกับพี่หรือเนื้อมันเลยถึงท่านหมายถึงเอาปัญญากับพี่หรือเนื้อนี่คือปัญญาแก่นนี่คือวิมุตติกับพี่หรือเนื้อนี่คือปัญญาเปลือกคือสมาธิไม่ได้ทั้งนั้นน่ะสะเก็ดคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติศีลสมาธิปัญญาวิมุตติไม่ได้เขาได้อะไรได้ใบได้ดอกได้ผลยอดใบดอกผลของต้นไม้คืออะไรลาภสักการะเสียงสรรเสริญเนี่ยศาสนาเขาได้อยู่แค่เนี้ยทุกวันนี้ศาสนามีใบและผลใบและดอกและผลมีแต่ลาภสักการะเสียงสรรเสริญเนี่ยสิ่งที่เขาได้อ่านจากสูตรนี้เลยที่พุทธเจ้าตรัสไว้อุปมาพรหมจรรย์นี้กับแก่นไม้เขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมเนี่ยเขาได้ก็อยู่ในเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมในลาภและความสรรเสริญนะเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาภสักการะและความสรรเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่ปรากฏโดยเฉพาะพวกชาวโศกภิกษุชาวโศกส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่ปรากฏภิกษุอื่นมีศักดาน้อยเมื่อเขามองผู้อื่นเป็นอย่างนี้เขาก็เลยย่อมมัวเมา
ย่อมมัวเมาถึงความประมาทประมาทด้วยอะไรเพราะประมาทเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์แต่เขาหลงนะหลงว่าเขาเป็นสุขเขาอยู่กับทุกข์คนจะรู้ทุกข์นั่นคืออริยบุคคลโลกิยบุคคลหรือคนหลงไหลอยู่ในลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอย่างจัดจ้านเนี่ยคืออบายมุขเขาไม่รู้หรอกเขาไม่มีทางที่จะรู้หรอกว่าทุกข์คือสุขเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นอยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ละเลยแก่นมีกระพี้ก็ละเลยกระพี้มีเปลือกก็ละเลยเปลือกมีสะเก็ดก็ละเลยสะเก็ดซะอีกก็ไปได้กิ่งและไปได้ใบถือไปบอกสำคัญว่าสำคัญกว่าว่ากันเนี่ยเขาก็ได้อย่างเงี้ยชัดเจนที่สุดเลยเห็นไหมในสังคมศาสนาพุทธทุกวันนี้เต็มไปด้วยกิ่งและใบอาตมาแถมให้ว่าได้ดอกได้ดอกมันน่าชมเชยมันมีดอกมีสีมีกลิ่นให้และสำคัญว่านั่นคือกันโอ้โหมันไกลลิบเลยนะนี่ไกลลิบเลยคำสอนพระพุทธเจ้านี่สุดยอดเลยมันชัดเจนชัดเจนละเอียดแล้วเป็นจริงเห็นไหมเกิดมาเห็นไหมเขาเป็นกันเขามีกันเป็นกันไม่ได้ใส่ใครใส่ความไม่ได้หาเรื่องนะเขาเป็นอยู่จริงๆพูดอย่างนี้เนี่ยเขาจะฟังมั้งไหมเนี่ยฟังแล้วจะรู้สึกสะดุ้งมั้งไหมเนี่ยไม่จ้างหรอกนะจะพูดว่าจ้างเขาไม่สะดุ้งไม่พูดหรอกไม่จ้างมันเสียเงินเปล่าไม่จ้างทำไมครับพระพุทธเจ้าตรัสความจริงไว้มันจริงที่สุดเลยตรัสไว้เนี่ยมันจริงไม่รู้จะจริงยังไงมาถึงยุคนี้นี่แหละคือไม่มีแล้วธรรมะพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตระสูญหายไปเกลี้ยงพูดเหมือนอวดดีจริงๆโพธิรักแล้วอาตมาก็เอาโลกุตระธรรมเนี่ยมาสถาปนาลงไปในศาสนาพุทธทำมา50กว่าปีก็ได้เท่านี้ละก็ภาคภูมิใจอยู่นะได้ขนาดนี้ก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงทั้งสิ้นอาตมาก็เป็นคนจริงๆมาทำจริงๆแล้วก็เกิดเนี่ยเกิดเหตุเกิดปัจจัยต่างๆที่มันเป็นจริงเป็นสาระสัจจะสาระสัจจะไม่ว่าจะเป็นวิมุตติไม่ว่าจะเป็นปัญญาไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นศีล